สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะวันนี้มาในหัวข้อของเครื่องยาจันทร์ทั้ง5มาพูดถึงต้นไม้ที่มีชื่อที่เกี่ยวพันกับเครื่องยาจันทร์ทั้ง5ตัวที่3นะคะต้นไม้ต้นที่ว่านี้คือจันทนาจะไม่ขอพูดรายละเอียดของต้นนี้เยอะนักแล้วเดี๋ยวให้จำชื่อวิทยาศาสตร์กันดีๆเพราะว่าจะมีส่วนสำคัญในการที่จะเอาไปวิเคราะห์ในตอนที่สรุปเครื่องยาจันทร์ทั้ง5ว่าแท้จริงแล้วมาจากต้นไหนกันแน่อีกทีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะขอพูดแค่ว่าลักษณะทั่วไปของต้นไม้ที่มีชื่อว่าจันทนาจันทนานี้ถ้าอยู่ในกลุ่มจันทร์เนี่ยถือเป็นต้นไม้ต้นที่เล็กที่สุดเราไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ามันควรจะเป็นไม้พุ่มหรือไม้เย็นต้นกันแน่เพราะมันเป็นพืชวงเข็มนะคะชื่ออื่นๆของเขาคงจะไม่ขอเรียกเพราะมันจะกลายเป็นว่าสับสนสลับกันไปสลับกันมามากมายเลยให้ดูแค่ลักษณะของเขานะคะเปลือกลำต้นเป็นสีเทาอ่อนเนื้อในสีเหลืองหรือขาวใบเดี่ยวเรียงตรงกันข้ามอันนี้ความชัดเจนของเขาอยู่ที่ดูลักษณะของยอดนะคะมันเป็นลักษณะเฉพาะของไม้กลุ่มเข็มซึ่งเข็มหลายๆตัวเนี่ยแม้กระทั่งหอม7ชั้นซึ่งก็เป็นจันทนาใบเล็กอีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็จะมียอดที่มีลักษณะแบบนี้แล้วก็ใบก็คือออกตรงกันข้ามใบของต้นจันทนาค่อนข้างใหญ่และยาวพอสมควรนะคะอันนี้ถ้าเทียบกับมือก็จะเห็นลักษณะฟอร์มของเขาที่ค่อนข้างชัดนะคะคือถ้าคุ้นเคยกับเขาก็จะรู้เลยว่าต้นจันทนาเป็นอย่างนี้แหละดอกของเขาจะออกมาลักษณะเหมือนกับดอกเข็มเลยนะคะแล้วถ้าใครชินกับต้นหอม7ชั้นน่ะดอกของจันทนาจะคล้ายกับหอม7ชั้นมากดอกมีกลิ่นหอมแล้วก็ผลของเขาก็จะเป็นลักษณะเดียวกับไม้ตระกูลเข็มทั่วๆไปนะคะวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องต้นจันทนาสั้นๆเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวจะไปลงรายละเอียดอีกทีตอนจับคู่ต้นไม้กับเครื่องยาจันทร์ทั้ง5ซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าปวดหัวแน่นอนแล้วก็คอยติดตามจันทร์อีก2ตัวนะคะที่เขาควรจะเป็นจันทร์ที่อยู่ในเครื่องยาจันทร์ทั้ง5หรือไม่อย่างไรติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะวันนี้สวัสดีค่ะ